ังคังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิอติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิอติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปันดาติปัตตาเวพระมันติติมาปัตตังสัมมาติยามิปานาติปัตตาเวระมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิอตินดาตนาเวระมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิอตินาตานาเวระมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิเมสุมิสาจะราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิเมสุมิชาจะราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิมุกสาวัตตาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิสุรามเมตยมัจจปมาตตันนาเวลมณีสิกขาปัตตังสัมมาติยามิอิมันติปัญจสิกขาปัตตานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโพธสัมปทาสิรินะนิปุตติยันติตัสสมาสิรังวิโสทัตยิส่องธรรมในโอกาสนี้ของการเรียนเชิญแม่ออกปีน้องคณะศรัทธา
หมู่เฮาตั้งหลายในตำบลเวียงตะการทุกท่านทุกคนเอามือลงได้เด้อฟังแบบสบายสบายหมู่เฮาท่านตั้งหลายโดยมีท่านนายกเพียงพันปัญญาซึ่งเป็นนายกอบต.เวียงตะการณสถานที่นี้อาตมาภาพในนามของทูตเจ้าผู้นำทางศาสนาขออนุโมทนาท่านนายกเพียงทันปัญญาที่ได้เล็งดูว่าได้สนใจวัดวาอารามแบบนี้แก่ท่านทั้งหลายสังคมจะพูดเท่าต้องการอาตมาภาพมั่นใจวิญญาณนี้ในฐานะผู้ที่จะได้เอาธรรมะมาพูดกับสตาญาติโยมว่าในยกเพียรทางปัญญาของเราจะต้องเป็นตลอดกาลแน่แน่ไม่ก็ต้องมาแข่งหนึ่งคนจะพูดเอาแบบนี้สตาญาติโยมเพราะอัญญาอัตมาภาพเชื่อว่าคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้นะมันจะไปย้ำคือกับผู้เฮาท่านทั้งหลายมาวันนี้ท่านทั้งหลายอาตมาภาพได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าหน้าที่เวียงตะการอบต.เวียงตะการไปนิมนต์อาตมาภาพถึงที่วัดเพื่อนบอกว่าเมื่ออาตมาภาพเนี่ยมาในงานลอยเตียงของอบต.เวียงตะการที่นี่โดยท่านนายกขึ้นฝากนิมนต์เอาเจ้าหน้าที่ขึ้นอ้างที่สถานจัดอยู่อาตมาภาพมาเด้อสถาญาติโยมก็จะว่าทูตเจ้าเนี่ยมาไปเผยแผ่ธรรมะคือสถาญาติบ้างญาติโยมผู้ก่ออาตมาภาพรับนิมนต์จากท่านนายกจากเจ้าหน้าที่ครับอาตมาภาพเมื่อยเจ็ดวันกันเนี่ยเพราะอาจารย์ถึงเมื่อยเจ็ดวันเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นฐานของท่านอาจารย์บรรยงนะเนี่ยท่านนายโยมครับเขาว่าเขาบอกปล่อยนะท่านเจ้าที่อันนี้เป็นที่หากินเพิ่งเนิ่นละแสบโลกคุณมีละประเดี๋ยวจะเอาลองแสบมาเนี่ยจะดีดีประเดี๋ยวได้บอกปีหน้าท่านจะมาเอาแล้วท่านสวีปี้ปีกับปิ้งไปที่ก่อนละงูเนี่ยท่านทั้งหลายเปิดคือบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายใครจะเป็นใหญ่เป็นโตกันต่างใครจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ต่างกันต่างเพื่อนต้องบอกว่ากรรมโบราณเพื่อนบอกว่าอาสาต้องเพิ่งอาศัยจักไทยมันต้องเปิดจอบแกงอ้อมมันต้องเพิ่งคนใดขี้ให้มันต้องเพิ่งน้ำตามาห้าต้องเพิ่งหมูสับปากกรรมมันต้องปุ๊บปุ๋ยลูกปุ๋ยเพิ่งไปกันป้อหางเพิ่งหางลมอาโกเพิ่งแอเฮียแม่เมียต้องเพิ่งลูกใหญ่เอาใจต้องเพิ่งไข่กันเลยสิแปลงไปวันที่หันขึ้นมาเสียงนี้ปึ้งการทำเอาแน่นอนเนี่ยสถานจัดอยู่มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันในวันนี้ตั้งหลายอีพ่ออีแม่เพิ่งได้มีการเทศกาลในการหล่อเตียนตั้งหลายแล้วได้นิมนต์อาตมาภาพโดยมีท่านนายกเป็นประธานพร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุในวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกันอาตมาภาพมาวันนี้นะสถาญาติโยมถ้าวัดแล้วบอกว่าก็คงจะบอกมานะสถาญาติโยมมาในนามของคลื่นสีขาววิทยุสีขาวที่อาตมาภาพจะร่วมรายการท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านรองเจ้าคณะอำเภอโดยตรงซึ่งท่านอาจารย์บรรโยนี่เพิ่นได้ขึ้นเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโดยรองอาตมาภาพก็ขึ้นนำเป็นเจ้าคณะตำบลสันติสุขนั่นแหละการงานเนี่ยท่านนายกโอ้ถึงนับแต่นับว่าเนี่ยท่านอาจารย์บรรโยนี่เพิ่นเป็นเจ้านายอาตมาภาพแต่กี้สั่งการว่าท่านพระครูไปจอยสุเตศครับจากจอยสุเตศแล้วก็ลงมาที่วัดพระธาตุพระสิงห์วรวิหารครับไปพับโลกครับผมไปมาได้แล้วประเดี๋ยวนี้นะเขาก็ยิ่งอย่างความดันขึ้นเนี่ยสถาจัดอยู่พ่ออย่าง
ข้อว่าการพักผ่อนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะสตาร์ทแจ็คมาวันนี้อาตมาภาพก่อนมานี่คุณฮุสเซนเดกี้ละได้รับการอำนวยจากที่จะไปอำเภอสระบุรีวัดอุโบสถหมอสอบงานขึ้นฮอตยังแผ่นนอดสอบที่สอบกลางได้กับพออยู่การนำอุปนำมันลดการอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาเนื้อสถานจัดโยมอาตมาภาพเลยน้อมนำพระธรรมพระเทศนาพื้นเมืองเฮานี่ต่างเตี้ยอาตมาภาพเต้ว่าท่านเปิ้ลมีอย่าไปใครได้ท่านเปิ้ลยากไร้อย่าไปดูแหวนท่านเปิ้ลมีอย่าไปใครได้ท่านเปิ้ลยากไร้อย่าไปดูแหวนท่านละแต่อาตมาภาพนั้นก็ยังปฏิเตือนสตาร์ทอย่างโยมเพราะว่าไหนกลับมาแล้วก็จะได้นำธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาเตเตสนาเพื่อหมู่เฮาตั้งทั้งหลายเป็นการย้อมจิตย้อมใจสตาญาติโยมอย่างอีพ่ออีแม่วันนี้เป็นบุญของอีพ่อเป็นบุญของอีแม่เป็นบุญอย่างใดตั้งทั้งหลายตั้งทั้งหลายได้เกิดมาแล้วตั้งทั้งหลายประเดี๋ยวนี้เขาได้มาร่วมจิตร่วมใจร่วมในการหล่อเตียนเข้าพรรษาตั้งทั้งหลายที่เพื่อจะได้เอาไปตักตามวัดตามบาที่เป็นประเพณีจิ้นพ่อจิ้นแม่ทำมาแล้วตั้งแต่หลายการนั้นนิสูงของการหลอดเตียงเนี่ยท่านนายกอีพ่ออีแม่ก่อนผมจะหูกันมานั่งแล้วสถาจัดโยมเพิ่นว่าการหลอดเตียงเนี่ยสถาจัดโยมหนึ่งทำเพื่อเกิดปัญญาทำจัดนี้แต่จัดหน้าสองทำเพื่อสว่างรุ่งเรืองไปด้วยลาภด้วยยศและสรรเสริญสามทำเพื่อขี้คลายเรื่องราวต่างๆคือทำเพื่อปัญหาในครอบครัวของเราปัญหาในท้องถิ่นขี้คลายไปกันที่ดีด้วยอานิสงส์แห่งการหล่อเลี้ยงนิสสตาญาติโยมสี่เพื่อเฮาเจริญไปด้วยมิตรได้ก่อดีบานห้าย่อมปิดที่ห้องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหกเมื่อหากจากโลกนี้ไปเขาจะมีไก่ทิพย์เจ็ดเมื่อเขาลาโลกลับนี้เป็นไปแล้วนั่นแหละเขาก่อนจะไปสู่อคติสู่คติด้วยกันสภาญาติโยมที่อาตมาภาพว่าทำให้เกิดปัญญาทางญาตินี้แต่ญาติหน้าที่อาตมาภาพว่าเขาได้กันหลอดเงินที่นั่นที่นี่นะถ้าเราเกิดปัญญาหลายอีพ่ออีแม่ก็จะสังเกตตัวเราง่ายๆตัวผู้เราตั้งต่างหลายคนเราปัญญามันปัดเต้าเดียวกันล้อตั้งต่างหลายการที่เราจะได้อาศัยในการหลอดเตียนโอ้มันยากตั้งต่างหลายมันยากถ้ามาปัดตั้งใจความปัดตั้งใจถ้าปัดตั้งใจเหมือนท่านนายกนี่นะเหมือนท่านนายกเพียงทำปัญญาเนี่ยก็มามีภัยสามารถที่จะทำได้ท่านนายกเนี่ยขึ้นมาหลอดเตียนเนี่ยนั่นอะไรเพราะว่าเพื่อเกิดปัญญาทำจากนี้แต่จากนั้นนามสมุนเพื่อละนวดปัญญาเพราะว่าอานิสงส์ของการหลอดเตียนนี่แหละท่านตั้งหลายอาตมาภาพมาได้เคยส่วนตัวนายกเนี่ยนั่นตั้งหลายและผมพูดบอกว่าท่านนายกเป็นคนที่ไหนอาตมาภาพว่าเวียงแต่การมีแพ้แข่งไม่ได้สักคนนะแข่งกับโต๊ะแข่งกับโต๊ะเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อว่าเพื่อนมีปัญญาปัญญาคือสิ่งในรอบรู้นิจสิ่งขึ้นเกิดขึ้นในวัยผ่านข้างหน้าว่าโอ้ตะบนเวียงแต่การเท่าเนี่ยเราปนเวียงแต่การเท่าเนี่ยจะมีอะไรยังเกิดขึ้นเพื่อนจะรู้เพราะนามสกุลเพื่อนปัญญาตั้งเนี่ยอาตมาภาพรู้ว่าท่านนายกเนี่ยเปิ้ลมีหูกว่าร่างกายว่าเปิ้ลถึงได้มีการหลอกเพียนนะเพราะว่าหนึ่งทำให้เกิดปัญญาทางจากนี้และชาติหน้าตั้งก็ขอเพื่อบุญกุศลเนี่ยจุไปคุ้มครองท่านนายกพร้อมด้วยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ตลอดถึงบรรดาอีพ่ออีแม่นักเรียนผู้สูงอายุของเราในวันนี้ผัวเฮาตั้งหลาย
ที่เราได้มานั่งอยู่ที่นี่ก็เพราะเป็นบุญเก่าเนี่ยเป็นบุญเก่าอีพ่ออีแม่มาขึ้นเติมสถาญาติโยมของเราตั้งหลักจะบางถ้าเราตายไปตั้งแต่ไหนลูกหลานก็ส่งเราถึงที่แปดย่าไปที่แต่ถ้าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยตั้งแต่ไหนบุญกุศลนั้นจะเอาเรานั้นไว้กินในภายภาคหน้าอัตมาภาพมีเรื่องเล่าที่สถาบันเรื่องของการต่างนั้นตั้งแต่ไหนอย่างวันนี้อีพ่ออีแม่ท่านนายกปัญญาตันขอสักขวดละเรื่องของการเนี่ยสถาญาติโยมปัญญาฐานก็อาจารย์ที่นั่งหน้าอัตมาครับมันมีพ่อเศรษฐีกับแม่เศรษฐีตั้งแต่ไหนพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีเนี่ยเป็นคนใจบุญใจบุญสนกินกินตั้งตามได้กุฏิงานบ้านเหลืองงานบ้านใต้มันตกมันออกพ่อเศรษฐีนะไปกินไปตานหมดแต่ก้านต่อพ่อเศรษฐีเนี่ยเพิ่นมีลูกมีหญิงอยู่สองคนตั้งแต่ไหนพ่อเศรษฐีเนี่ยสอนลูกเพิ่นได้ดิบได้ดีการปลูกผู้กบฏตั้งแต่ไหนพุทธจักศีลพุทธจักธรรมพุทธจักการตำบลสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าเชื่อเรื่องต่างโยมาวันหนึ่งตั้งแต่ไหนพุทธเจ้าเฮาตึงตามบอกว่าอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาคนเฮานั้นบรรลุพ้นกันสักคนถ้ามันจะไปจากที่นี่แล้วเฮาก็มันกินมันตามเหมือนในวันเนี้ยถ้าหากมันอิดมันตานและอีกพ่ออีกแม่รับรองว่าคุณคุณตัวนั้นก่อนจะกลับจูคุณหนุ่มเท่าแน่นอนเพื่อนถึงบอกว่าเมินเข้ามันเข้าท่านตลาดที่เฮาร่วมพ้นไปมาได้นั่นก็คือชลาชาโมหีชลาอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะร่วมพ้นความแก่ไปมาได้พยาธิธรรมโมหีพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหีมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนั่นแหละป้อเจตีเมื่อกินอิ่มนักสังรอดพ้นความตายไปป้อเจตีตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไปเที่ยวไปยาพุทธนั่นอยู่มาวันนึงป้อเจตีแม่เจตีนะคิดในใจว่าโอ้เฮาก็กินกินตั้งๆอย่าเฮาจะมารับบาปเมื่อเฮาตายนะเมื่อเฮาอยู่เมืองคนทํามีกินมีใจโดยตลอดเป็นตุ๊ดนั่นตายไปแล้วเป็นตุ๊ดเมื่ออยู่เมืองคนได้สบายตายแล้วเป็นตุ๊ดกันเลยคิดจะได้โอ้ในเมืองคนเฮาเนี่ยเฮายังมีลูกอยู่2คนเหรออยู่ในเมืองคนพ่อเศรษฐีนึกแก่ได้ด้วยลูกเพื่อนดีอยู่ในคนคนว่าเพื่อเป็นคนได้สอนลูกเพื่อนดีก็เลยเข้าไปเข้ากับฝ่ายเพื่อนในคืนนั้นปิ้งไปเข้ากับฝ่ายลูกสาวสองคนเพื่อนสองคนพี่น้องตกสะดุ้งตึงตกใหญ่มันดึงมาอีพี่ประเดี๋ยวนี้นะอีพ่อตายไปเนี่ยอีพ่อกับอีแม่ได้มาเข้ากับฝ่ายเพื่อนในอีพี่อีพี่เหมือนกันเนาะอีแม่อีพ่อได้มาเข้ากังวลอ่ะอีพ่ออีแม่นั้นปิดตู้ขนาดอันยังไม่ได้กินสักอย่างที่มาไม่ได้กินสักอย่างมาดูนี่นะอีพ่ออีแม่เลยบอกว่าเราเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้ากับท่านสองคนพี่น้องนะตกใจแจ้งจ้ามากับไปเก็บดอกไม้ใครจะไปกินเต้าพระพุทธเจ้าสองคนพี่น้องก็ไปถามพระพุทธเจ้าในพี่หันเชตวันไปถามว่าโอ้ท่านพระพุทธเจ้าอีพ่ออีแม่ของข้าพเจ้านี่นะประเดี๋ยวนี่นะเมื่อเป็นคนเนี่ยเพิ่นกินเพิ่นตานเพิ่นกินตานแต่โอ้ตานเย็นที่ไหนกับไฟหลอดเย็นที่ไหนกับไฟนี่อย่างอีพ่ออีแม่ของข้าพเจ้าเนี่ยตายนั่นเป็นเพลิงเป็นเพลินรับทุกเวทนาขนาดนี้พุทธเจ้าเพิ่นมีตาปิดตั้งอะไรเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้สองคนพี่น้องที่เพิ่นมานี่ก็ดีแล้วเพราะว่าพ่อแม่ของสูตรเจ้าเขาเนี่ยเมื่อเป็นคนนั้นเนี่ยได้กระมืดตาอย่างเดียวมาได้เอาศีลมาปิดที่จ้างที่เพิ่น
นะอีพ่ออีแม่แต่ที่พ่ออาจารย์เขาเนี่ยนำอีพ่ออีแม่นี่นะทำสิ่งจากอัตมาภาพศีลเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำดั่งตะไหลเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยสามารถล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้น้ำขวดนี้นะสามารถล้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตัวเราล้างขี้ตาก็ได้ล้างอุปาทก็ได้ล้างสัมปะได้หมดแต่น้ำขวดนี้ล้างมาได้อยู่สามเรื่องหนึ่งท่านนายกล้างมาได้สามเรื่องคืออย่างหนึ่งล้างความขี้มีขี้ปวดมาได้ล้างความขี้อิจฉามาได้ล้างนั่นแหละล้างมาได้ตั้งหอมน้ำเนี่ยล้างมาได้ล้างความขี้มีขี้ปวดล้างความขี้อิจฉาเปิ้ลเนี่ยมาได้ขี้ใจจ่าป่วยนอนล้างขี้ยี้ขี้หนีมาได้น้ำนี่ล้างได้แต่น้ำเนี่ยสามารถล้างได้สิ่งสกปรกในตัวเราได้นะพ่ออาจารย์ถึงได้นำอีพ่ออีแม่ทับสิ่งอีสิ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำด้านตั้งหลายน้ำที่จะล้างที่ปวดที่มีมาได้ง่ายขึ้นน้ำที่จะล้างที่โมโหโทโสคืออัญญาน้ำที่จะล้างความกิจการกิจนิสัยคืออัญญาก็คือน้ำธรรมกรรมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมไว้เปิดพื้นตาศีลภาวนาตาเตี้ยตามาภาพว่าตะกี้พุทธเจ้าเพิ่งกระไรว่าโอ้ยน้อยถ้ามึงอยากมึงพ่อแม่มึงนี่นะโอดจากการเป็นเพศเป็นปีคือมึงเอาทำไปตาคือพ่อมึงเห็นเด้อไปตาคือพ่อมึงทำเรื่องนั้นคืออย่างทำพ่ออาจารย์นะทำเรื่องนั้นจิ้วว่ามหาบุญลนิปันนัสุเมื่อสองคนนักตั้งแต่ทับหูข่าวจากพระพุทธเจ้าได้ก่อนก็ไปยากปฏิบนักป่าแต้มเกียรติธรรมตั้งแต่แต้มเกียรติธรรมสองคนพี่น้องยากปฏิบนักป่าแต้มเกียรติธรรมเอาธรรมนั้นไปไว้บนที่พระเจ้าวันพูดว่าที่ว่าจะไปเต้นไปตานหรือพ่อที่เป็นโดยอานิสงส์แห่งพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าบอกทั้งสองคนพี่น้องก็ปาพ่อเศรษฐีนั้นได้เกิดเป็นเทวบุตรปาแม่เศรษฐีนั้นได้เกิดเป็นเทวดาตั้งนานโดยอานิสงส์ที่ว่าพึ่งต่างธรรมต่างไปหาพ่อหาแม่เนี่ยตั้งแต่มาสองคนพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีก็เลยเป็นเกิดเป็นเตียวของคนเตียวได้ได้พร้อมกันเลยมาบอกให้ลูกเต้าในเมืองคนอ่ะเอ้ยเฮ้ยวันนี้นะอีพ่อเนี่ยได้ครับได้กินจัดร้อยแล้วเนอะวันนี้อีพ่อได้ครับของกินของตาอีพ่อได้เกิดเป็นเตียวของคนอีแม่ได้เกิดเป็นเตียวของดาแล้วเนอะเนี่ยกันอะไรกูเฮาตั้งแต่โดยนี้ท่านนายกเพียรพันปัญญาได้นำอีพ่ออีแม่มากินมาตั้งตั้งสังฆตั้งตั้งเตียนตั้งเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลกับเอาเอาไว้กินในใบไผ่ภาคหน้าในคืนตาตั้งแต่ละสองนักที่สองนักคืออย่างคือศีลตั้งแต่ละศีลเนี่ยตั้งแต่หลายศีลเนี่ยอีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสงฆ์อย่างโยมเขาต้องบอกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อสี่ข้อห้ามันจะกินเวลาทุกเจ้าเพื่อจะมาทำตานในตั้งแต่ละอาตมาภาพในผลยอดนี่แหละท่านทั้งหลายเปิดมาเป็นเย็นเป็นคนอาตมามาคนเดียวเกือบปกปิดเกือบย่อมไปได้เตื้อนี่ครับเขามาสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเขาตั้งแต่เขาได้ทุกดำทุกดำแล้วแหละนะตัวสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะได้ถึงสองได้ยังไงอาตมายังไม่ได้ท่านทั้งหลายคำว่าถ้าไผ่มีศีลศีลเนี่ยทำไม่หยั่งถ้าไผ่มีศีลอย่างเหมือนท่านในโยกเนี่ยไปตั้งบ้านนั้นก็ได้ไปบ้านนี้ก็ได้เพราะว่าท่านในโยกเปิดบาคิอิจฉาทำแต่คุณงามความดีตั้งแต่ศีลเนี่ยทำพวกเราเนี่ยสั่งงานศีลทำพวกเราหลอกศีลทำพวกเราลอยลอยอย่างใดตั้งแต่อีพ่ออีแม่หากว่าอาจารย์จะได้กินทานพื้นศีลก่อนในทำทานพื้นศีลเพิ่นได้ตัดบอกว่ามีนายทานคนหนึ่งตั้งแต่คำว่าทานเนี่ยนะวัดนึงเขาวัดเข้ามาวันศีลวันธรรมมันตื่นเรื่องของเราสักอย่าง
นายพานเนี่ยตั้งแต่ไหนไปไล่ฆ่าสัตว์วันนั้นปิดวันศีลอย่างวันเข้าสารเนี่ยเนี่ยนายพานเนี่ยไปต้องหาสัตว์หิงห้วยหรือเปล่าปักสักติเต๋อไปเข้าผิดในป่าเป็นปักเสปูป้อฤาษีตั้งแต่ไหนป้อฤาษีกระถามว่านายพานท่านจะรวยก็ท่านอยากมีก็นายพานก็บอกว่าโอ้เอาอยากรับรวยกันเขาตู้โจรกิฟต์หันหนักถึงวันหาเจ้ากิฟต์ข้ามโอ้ลำบากพ่อฤาษีถ้าอยากรวยแต่นางเขาจะเอาของมือนึ่งนั่นคือเนี่ยคือศีลตีก้อนหนังปากสิ่งข้อที่หนึ่งย่านสิ่งข้อที่สองย่านสิ่งข้อที่สามย่านสิ่งข้อที่สี่ย่านสิ่งข้อที่ห้าครับข้อที่หนึ่งห้ามนายพานนี่นะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งนายพานบอกว่าโอ้พ่อฤาษีห้ามห้ามก็ได้ห้ามเบียดคนฆ่าสัตว์อีกห้วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่แล้วห้ามก็ได้ข้อที่สองห้ามไปลักทรัพย์เด้อป้อฤาษีบอกโอ้เฮาฮอบกับบ่ได้พันพันพันสองข้อเลยนะในพันปากเท่าไหร่ข้อที่สามเด้อกาเมนี่นะห้ามไปเล่นลูกเล่นเมียคนอื่นเด้อท่านนายกไปในพันปากบอกว่าโอ้ป้อฤาษีข้อนี้นี่นะเอาขอฮอบเด้อเขาขอฮับน้องฮับพ่อว่าฮับเดียวใจเดียวฮับเมียเขาคนเดียวดึงกลับมาได้สอบกลับมาได้ได้ข้อที่สามสถานจากโยมนะแล้วข้อที่สี่เนื้อมุสาวาทาเนี่ยจะไปจุคนนั้นจะไปจุคนนี้ในพันบาทว่าโอ้ป้อฤาษีเขาฮับมาได้ข้อนี้ซ้ำไปใหญ่เขาเป็นคนที่จุจุกมันเหนือจุกมันไปจุกมันหมดทำไม่ได้แล้วข้อที่ห้าห้ามกินเหล้าเนี่ยโอ้ซ้ำมาได้ใหม่จุดท้ายตั้งแต่ไหนในพันป่าครับสี่ข้อตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสี่มีห้าข้อในพันป่าครับแต่ข้อเดียวที่ว่าห้ามเดียวใจเดียวห้ามเมียคนเดียวตัวฤาษีต่อพูดอย่าสอนในทันป่าในทันป่าพลศรีแต่กี้พลศรีขึ้นต้นว่าใครมีศีลทำเพื่อลอยนะทำเพื่อรอนะทำเพื่อบ้างมีศีลสุขนะแม่ก็พลศรีก็บอกว่าแม่ประเด็นตัวห้ามได้ข้อเดียวทำเพื่อปิดมหาเศรษฐีได้นะเนี่ยตั้งแต่นั้นได้ทรัพย์ได้หิ่งมาได้ทรัพย์กับปิดมาป่า